รวมคาใจทักษิณป่วยจริงหรือรัฐบาลหลอกประชาชนกันแน่ไม่รู้ใครนายกรัฐมนตรีตัวจริงรวมคาใจทักษิณปิ๊กเชียงใหม่ป่วยจริงหรือรัฐบาลหลอกประชาชนยอมรับโทนี่มีอิทธิพลทางการเมืองจริงจากอภิปรายเทียบเศรษฐาปฏิกิริยาต่างไม่รู้ใครนายกรัฐมนตรีตัวจริงแน่เมื่อวันที่14มีนาคม2567ที่รัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ว่าหลายฝ่ายมองว่านายทักษิณต้องการทวงคืนพื้นที่แต่อาจจะอยากกลับบ้านก็ได้แต่สิ่งที่ต้องมองมากกว่านี้คือเรื่องสุขภาพที่ผ่านมาประชาชนรับรู้ว่านายทักษิณสุขภาพแย่มากแต่อยู่ๆก็ไปเชียงใหม่ได้ทำให้เกิดความคาใจว่ารัฐบาลหลอกเราหรือไม่เพราะถ้ารัฐบาลไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนเชื่อว่าเป็นรัฐบาลที่ใช้ไม่ได้ดังนั้นถ้านายทักษิณไม่ได้ป่วยจริงและรัฐบาลหลอกก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าในทางการเมืองยอมรับว่านายทักษิณมีอิทธิพลต่อการเมืองไทยพวกเราเคยอภิปรายถึงนายทักษิณถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในสภาเห็นปฏิกิริยาที่แตกต่างกันคนละเรื่องจึงเริ่มไม่แน่ใจว่าตกลงใครคือนายกรัฐมนตรีใครไม่ใช่หลังจากนี้เชื่อว่านายทักษิณจะมีบทบาทสำคัญผมอยากโฟกัสถึงความตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์ของรัฐบาลมากกว่าไม่ต้องการเห็นรัฐบาลที่หลอกลวงประชาชนอยากเห็นรัฐบาลที่พูดความจริงซึ่งหลายฝ่ายบอกว่านายทักษิณถูกกระทำมาก่อนผมก็เห็นด้วยมีหลายข้อที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่การแก้ไขไม่ใช่การโกหกต้องมาคุยด้วยกติกาในระบบไขได้นายรังสิมันต์กล่าวเมื่อถามว่าจะนำเรื่องนี้มาอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152หรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่ายังอยู่ในกระบวนการสรุปหัวข้ออภิปรายครั้งนี้อภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติคงไม่นำไปสู่การถอดถอนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้แต่รัฐบาลต้องตอบและต้องยอมรับเพราะถ้าเราดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งรัฐบาลจนถึงกรณีนายทักษิณประชาชนไม่เชื่อว่ารัฐบาลพูดความจริงผนวกกับเมื่อฟังคำตอบในเวทีการอภิปราย152จะยิ่งสร้างปัญหาความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลขออย่าดูเบาผลลัพธ์ทางการเมืองต้องจับตาดูนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่ายืนยันว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่ใช่หมัดแยบแต่จะเป็นคำถามสำคัญแม้พรรคก้าวไกลจะเผชิญกับความท้าทายในเรื่องอื่นยอมรับว่ามีหลายเรื่องที่ทำให้เราหลุดโฟกัสเช่นการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ส่งเรื่องยุบพรรคไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคก้าวไกลจะแตะไปที่กระบวนการกรณีของนายทักษิณไม่เหมือนกับยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพุ่งไปที่ตัวบุคคลนายรังสิมันต์กล่าวว่าครั้งที่เราอภิปรายไม่ใช่ว่าเราไม่แตะนายทักษิณเราอภิปรายถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องหลายครั้งแต่ที่โฟกัสกระบวนการเพราะยั่งยืนที่สุดต้องยอมรับว่านายทักษิณกับพลเอกประยุทธ์เป็นคนละกรณีกันพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาและสืบทอดอำนาจแต่กรณีนายทักษิณสามารถกลับเข้าประเทศได้ตนมองว่าเป็นขบวนการที่ไม่ควรเกิดขึ้นในลักษณะนี้เพราะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนสุดท้ายสังคมมองเป็นอภิสิทธิ์ชนคนบางกลุ่มได้อภิสิทธิ์บางอย่างเหนือกว่าคนอื่นเพราะมีเส้นสายมีเครือข่ายเข้าถึงศูนย์กลางอำนาจเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นล
ลินทิพรชี้บทความไทม์มี2ด้านอย่ามองแต่ด้านลบวอนเลิกด้อยค่ารัฐบาลลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยชี้บทความไทม์มี2ด้านอย่ามองแต่ด้านลบวอนเลิกด้อยค่ารัฐบาลชวนมองอนาคตอย่างมีความหวังเมื่อวันที่14มีนาคม67นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกระแสวิจารณ์รัฐบาลภายหลังปรากฏบทความสัมภาษณ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังผ่านนิตยสารไทม์ว่าเป็นปกติที่สื่อสิ่งพิมพ์จะสะท้อนความเห็นและทัศนะของผู้เขียนที่แตกต่างหลากหลายซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลเคารพเสรีภาพสื่ออันพึงได้รับการคุ้มครองตามครรลองประชาธิปไตยทั้งในประเทศรวมถึงนานาชาติดังที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ซึ่งเป็นสื่อตะวันตกในประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าการที่ฝ่ายตรงข้ามหยิบยกบางประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเชิงลบด้านเดียวโดยปราศจากบริบทออกมาจากบทความนั้นไม่เป็นธรรมต่อทั้งนายกรัฐมนตรีผู้ให้สัมภาษณ์และผู้เขียนผู้สัมภาษณ์ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดเป้าหมายและความมุ่งมั่นของนายเศรษฐาอย่างรอบด้านอาทิโจทย์การกระตุ้นเศรษฐกิจออกจากวิกฤตในห้วงรัฐบาลก่อนหน้าจุดยืนที่โดดเด่นท่ามกลางความขัดแย้งหลายขั้วอำนาจบนเวทีระหว่างประเทศและที่สำคัญคือเป้าหมายในการขจัดความยากจนตามที่นายเศรษฐาประกาศไว้ตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในระบบรัฐสภาภายหลังที่ประเทศชาติจมอยู่กับระยะสุญญากาศหลังการเลือกตั้งประเทศจะเจริญเราควรมีความหวังทำปัจจุบันให้ดีและไม่ยึดติดกับอดีตวันนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทำงานทุกวันพยายามทุกอย่างจัดระบบระเบียบราชการใหม่มี KPI วัดผลเดินหน้าเปิดประตูประเทศออกเพื่อดึงดูดการลงทุนมากมายการด้อยค่ารัฐบาลไม่เกิดประโยชน์สิ่งใดในทางตรงข้ามจะยิ่งส่งผลต่อเสียหายต่อการลงทุนเมื่อต่างชาติขาดความเชื่อมั่นสุดท้ายคนที่เสียประโยชน์มากที่สุดคือเราทุกคนที่เองนางสาวลินทิพรกล่าว โลก2ใบมึงบริหารกันยังไงวะโกตีสาบานไม่นอกใจเมียเผยผ่อนบ้าน6หลังดูแลทั้งครอบครัวโลก2ใบมึงบริหารกันยังไงวะคนเดียวก็ปวดหัวแล้วโกตีคนจริงสาบานไม่นอกใจเมียเผยผ่อนบ้าน6หลังดูแลทั้งครอบครัวตามรอยหม่ำเท่งโหน่งให้เมียเก็บเงินแคคตัสอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานของนักแสดงชื่อดังโกติอารามบอยหรือเจริญพรอ่อนละไม้กับกวางแฟนสาวนอกวงการที่ทั้งคู่เพิ่งจัดพิธีแต่งงานไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังคบหาดูใจกันมาร่วม10กว่าปีซึ่งล่าสุดในงานกาล่าภาพยนตร์หอแต๋วแตกแหกสเปยดโกตีหนึ่งในนักแสดงสำคัญได้เดินทางมาร่วมงานจึงได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตกับสื่อมวลชนถึงชีวิตหลังแต่งงานพร้อมยกมือสาบานต่อหน้ากองทัพสื่อมวลชนว่าไม่มีวันนอกใจภรรยาเป็นอันขาดชีวิตดีขึ้นเยอะก่อนแต่งเราเคลียร์ทุกเรื่องว่าอะไรชอบไม่ชอบแล้วอย่างที่บอกว่าเราไม่ชอบการไม่ให้เกียรติขออย่างเดียวคือถ้าวันหนึ่งเราหมดคุณค่าในสายตาเขาแล้วเดินมาบอกกันตรงๆอย่าทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นควายเราไม่ชอบการโดนนอกใจโลกสองใบมีไหมไม่มีไม่มีทางหัวเราะหนูเคยเป็นนะตอนที่คบกับกวางประมาณ 5-6 ปีรู้สึกว่าพอแล้วอยู่กับเขาเราได้แค่70อีก30เราหาที่ไหนได้วะเขาไม่ใช่แม่บ้านแม่เรือนเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นผ้าพับไว้เขาเป็นผู้หญิงทำงานแล้วเราก็รู้สึกว่าอีก30เองทำให้ไม่ได้เหรอวะเราก็ขนขวายไปแอบกิ๊กคนโน้นคนนี้เพื่อจะหา30ที่เราขาดหายไปแต่เกือบรักษา70ที่มีอยู่ไม่ได้เกือบหายไปแล้วหัวเราะอะไรที่ทำให้กลับมาได้
ยอมรับนะผู้ชายเจ้าชู้แม่งเก่งฉิบหายเหนื่อยแค่2-3คนนี่ก็ไอ้โน่นอยากไปดูหนังไอ้นี่อยากกินข้าวไอ้นี่รองเท้าสวยจังเลยไอ้นี่ไปเที่ยวนี่กันไหมมึงบริหารกันยังไงวะอยากรู้ว่าคนเจ้าชู้เขาบริหารกันยังไงเมีย3-4คนหนูไม่ไหวไม่ไหวจริงๆแค่คนเดียวก็ปวดหัวแล้วเขารู้ไหมว่าเราไม่มีทางนอกใจเขาเด็ดขาดเขารู้จักสันดานหนูดี11ปีแล้วหนูมีอะไรจะไม่โกหกเพราะเป็นคนจำไม่แม่นชาตินี้จะไม่มีแล้วไม่มีสาบานตรงนี้ก็ได้ต่อหน้าสื่อมวลชนหนูคนจริงคือถ้าจะมีใหม่ต้องไม่มีคนนี้ชัดไหมคือถ้าไม่มีคนนี้เรามีใหม่ได้หัวเราะแต่ตอนนี้ไม่มีโลก2 ใบ 3 ใบแต่ก็อยากลองแรดดูเหมือนกันนะหัวเราะเรื่องเงินใครเก็บตอนนี้คือมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกหมายความหนูเนี่ยดูแลครอบครัวหนูผ่อนบ้านอยู่6 หลังให้ลูกหลานให้พี่สะใภ้ให้พี่ชายธุรกิจร้านข้าวมันไก่พี่สะใภ้ก็เปิดอยู่หนูเป็นคนดูแลบริหารตรงนี้มาตั้งแต่เด็กๆจนหนูอายุ44ปีนี้เพราะหนูรู้จักน้องกวางตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยมาเรามีธุรกิจร่วมกันคือเงินจากสวนสนุกแคคตัสเราเหมือนพนักงานได้เงินเดือนเงินอยู่กับเขาถ้าใครไม่เชื่อไปซื้อในเพจจะเห็นชื่อเขาหัวเราะภรรยาเก็บเงินดียังไงโบราณบอกว่าอย่างที่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งเขาบอกว่าตลกกลัวเมียแล้วจะรวยทุกคนเราก็จะให้เกียรติเขาอย่าใช้คำว่ากลัวสิหัวเราะไม่กลัวกลัวพอได้เก็บเงินแล้วโอ้โหเลิศขยันเที่ยวด้วยตอนนี้อยู่นอร์เวย์คือไปโน่นไปนี่เขาจะชวนเราไปแต่เราบอกไปเถอะทริปฮันนี่มูนไม่ล่มของเราคือจะมีทริปฮันนี่มูนที่ญี่ปุ่นน่าจะประมาณช่วงสงกรานต์เพราะที่ญี่ปุ่นจะมีดอกซากุระบานพอดีเป็นการเปลี่ยนฤดูอากาศเย็นแบบน่าจัดจัดอะไรจัดทริปไปเที่ยวไงคิดอะไรกันอยู่ก็จะไปประมาณวันที่10ไม่เกินนี้เขาเป็นคนเก็บตังก็ให้เขาออกสิเขามีตังหัวเราะ